นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีดำเนินการยึดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากคดีรับจำนำข้าวว่าฝ่ายที่สืบทรัพย์กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแจ้งว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีในการยึดหรืออายัดทรัพย์ไม่ได้นิ่งหรือหยุดดำเนินการไปแต่ต้องมีคนนำยึดจึงเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆเช่นถ้าเป็นที่ดินก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินบัญชีเงินฝากก็เป็นเรื่องของธนาคารเป็นต้นซึ่งตนไม่มีรายละเอียดจึงบอกไม่ถูกอย่างไรก็ตามการยึดทรัพย์มีกรอบเวลาตามอายุความบังคับคดีที่มี10ปีเช่นเดียวกับคดีต่างๆที่มีอายุ10ปีส่วนการรายงานถึงการถ่ายเททรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องรายงานมาที่ตนซึ่งอาจจะเป็นการรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามที่กรมบังคับคดีสังกัดอยู่ก่อนหน้านี้นายราเมศรัตนชเวงรองโฆษกและคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์หรือปชป.ออกมาแสดงความเห็นโดยเชื่อว่านายวิษณุทราบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงการบังคับคดีจำนำข้าวเป็นอย่างดีเพราะคดีนี้ประเทศเป็นผู้เสียหายรัฐถือได้ว่าเป็นเจ้าหนี้ที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกเงินของแผ่นดินคืนมาแม้จะบังคับคดีก็ต้องมีการสืบเสาะว่ามีทรัพย์อะไรบ้างตรวจดูที่ดินตรวจดูบ้านตรวจดูยานพาหนะตรวจดูบัญชีเงินฝากตรวจดูว่ามีใครคนอื่นที่ถือทรัพย์สินต่างๆแทนไว้ด้วยหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นแค่เปิดดูบัญชีทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ก็ทราบแล้วว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นทรัพย์สินที่ยื่นไว้ล่าสุดกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีคือในวันที่8ธันวาคม2557รวม586ล้านบาทเกือบ600ล้านบาทคดีนี้จึงอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นคณะกรรมการปปช.น่าจะส่งบัญชีทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปให้นายวิษณุได้ดูประกอบข้อมูลจะได้ทราบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ